สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพีน่นันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น้องๆหลายคนกําลังรอคอยพี่ชีวิตเนี่ยโอเคอ่ะมาเริ่มกันนะครับก็คือรังเลใจซิ่วนะครับหมอเพษตจะดีไหมนะก็คือเราจะซิ่วหมอเพษตดีไหมนะครับโอเคนะคลิปนี้จะบอกว่าเราควรจะใช้อะไรในการตัดสินใจด้วยนะครับสำหรับน้องที่วางแผนจะซิ่วแล้วเราควรจะรู้อะไรบ้าง่ะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าน้องๆเดี๋ยวก็อื่นพี่ขอบอกที่มาของคลิปนี้ก่อนโอเคนะคือคลิปนี้เนี่ยอ่ามีน้องที่แบบรีเควสให้พี่แบบ ทำตั้งแต่ก่อนที่จะสอบตัว A level ครับก็คือเหมือนกับว่าน้องๆเด็กม6นะครับที่แบบว่ามีเยอะเลยที่กังวลก่อนที่จะสอบ A level เนะซึ่ง A level เนี่ยผ่านการสอบไปแล้วถูกไหมครับน้องๆเนี่ยมาปรึกษาเรื่องซิลวเรื่องที่จะซิลวใหม่นะครับเพราะว่าคือยังไม่ได้สอบ A level ลยนะแต่ว่าจะซิวกันแลว้วเด็กๆก็คือเนื่องจากอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเต็มตัวไม่ทนันอ่านก็ไม่เข้าหัวอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งออกออกมาช้านิดนึงโอเคเอาละ ก็คือที่พี่แนะนำให้น้องๆตอนนั้นไปนะครับก็คือให้น้องๆน,นะไปทําข้อสอบไ้ดีที่สุดก่อนแล้วผลว่ายังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเคอ่ะก็จุดสิ้นสุดของที่น้องรอก็มาแล้วโอเคอ่ะพี่เริ่มเลยแลวกันนะครับโอเคนะจริงๆคลิปเกี่ยวเรื่องของซิลวเนี่ยพี่ทํามาแล้วนะก็คือเนี่ยจะเป็น2คลิปนี้นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือเหมือนกับว่า น้องๆออเครียดมากนะครับอ่านไม่ทนันโจทย์ยังไม่ได้แตกกลัวไม่ติดหมอเภสัวชมากๆจะทํำยังไงดีที่พี่ทําเพื่อที่จะให้แบบว่าน้องอ่ะคลายความกังวลมากขึ้นก็คือสมมติถ้าแบบน้องอ่านไม่ทนันอันนี้สําหรับช่วงภาวะที่เป็นน้องมม .6 เนะ โอเคนะหรือแม่น้องที่ซิ่วที่กําลังจะซิ่วไปปีที่แล้วเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านไม่ทันแล้วทาไงดีเนะี่ยจะซิ่วดีไหมพี่ก็เลยให้แก้ปัญหาโดยการที่แบบว่าให้น้องทําให้ปีนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ทําเพื่อต่อยอดหมายความว่าปีนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็เอาความรู้ที่ได้ในที่สอบปีนี้เนะี่ยมาต่อยอดเพื่อปีหน้าสอบให้ได้นะครับประมาณนั้นก็จะเป็น2คลิปนี้ก็ยังมีอยู่นะน้องๆไปตามดูได้ใน u t u b e นะครับแต่ว่าของพี่ปัจจุบันพีจ่จะอัปเกร เป็นน้องมหแล้วก็เป็นน้องที่แบบกําลังจะจบแล้วก็เป็นที่จบแล้วก็มีเหมือนกันโอเคก็่ะพี่ก็เลยทําซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของซิลเลยนะครับก็คือน้องๆเด็กอ่าที่จะสอบปีนี้น้องๆมหหรือว่าน้องๆมห้า จริงๆน้องๆว่า6ก็ดูได้นะจะได้รู้ว่าถ้าซิ้วแล้วเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนอะไรบ้างน,นะครับเราจะได้แบบว่าตั้งใจขยันให้ได้ปีนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยซิ้วนั่นเองนะครับเอาละมาอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปเดี๋ยวพี่จะทําเรื่อยๆนะแล้วก็อัพลงใน YouTube นี่แหละก็ดูฟรีนะครับก็เตรียมซิ้วต้องเติมต้นอ,อย่างไรหมอเพศสัตว์นั้นอ่ะมีอีกหนึ่งคำถามที่น้องๆถามเยินะนะครับว่าเวลาเราจะซิ้วเนี่ยเราจะอยู่บ้านซิ้วดีไหมหรือว่าเราจะเรียนปีหนึ่งไปคือไปเรียนคณะอะไรก็ได้คบแล้้้วกก็็ซซิปีนนน่จะไดดอองงๆืสม,มต มหาลัยปีหนึ่งน้องซิ้วได้แต่พอน้องขึ้นปี2น้องจะซิ้วไม่ได้นะครับมันก็จะมีน้องๆผัวใสที่บอกเฮ้ยฉันเรียนปี1จบแต่ว่าฉันไม่ยอมยื่นลงทะเบียนของเทอม2อันนี้ไม่ได้นะถ้าน้องมีสิทธิ์ขึ้นเทอม2ได้อนั้นเขาจะถือว่าน้องมีสิทธิ์ขึ้นปีสองะเออขึ้นปี2ได้นะครับก็คือก็จะต้องลาออกก่อนประมาณนั้นสรุปนะน้องๆที่เรียนปีหนึ่งก็คือปี1ซิ้วได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลาออกนะครับแต่น้องๆที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นปี2ได้อันนี้น้้ออออออองงๆจะะะะตลลาก่่นนนนเเเคครริมยับ ก็เป็นที่มาของคลิปนี้ส่วนในเรื่องของอรอยายละเอียดจะเตรียมตัวซิ้วยังไงนะั้นเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะอันนี้เราจะมาคุยกันก่อนว่าจะซิ้วดีไหมอ่ะฮะอันนี้คือรังเลใจน้องๆหลายคนอ่ะมันจะมีสองกลุ่มอ่ะพี่ดูแล้วก็คือน้องกลุ่มแรกก็คือซิ้วแน่ๆคือ,อยังไงฉันจะซิ้วแน่ๆกับอีกน้องอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยังรังเลใจอยู่ว่าจะสอบใหม่ดีไหมประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะต้องเยอะเหมือนกันอ่ะลังเลใจซิ้วดีไหมเสียเวลา1ปีคุมไหมนะครับ เออน้องๆอ่ะมักจะถามพี่กันแล้วก็เป็นน้องๆที่แบบลังเลใจว่าจะซิ้วไหมนะครับก็คือสอบแล้วจะแก่ไหมเออเป็นไงตรงประเด็นไหมเออน้องถามมาจะแก่ไปไหมจะเข้าไปแล้วเออไอ้รุ่นน้องจะเรียกเราว่ายัางไงเนี่ยประมาณนั้นนะครับสอบใหม่แล้วรุ่นน้องจะยอมรับเราไหมเราแบบเราเราแบบซิ้วมาเนี่ยเออทางบ้านชอบพูดให้เราท้อใจว่าเนี่ยทาไมไม่ยอมไปเรียนแบบเพื่อนเพื่อนมีที่เรียนหมดแล้วเราจะมันเสียเวลาอยู่บ้านซิ้วทำไมมันเสียเวลาอะไรเงี้ยเออมันจะมีเหมือนกันอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็เรียนไป ซิ้วไปกับอยู่บ้านไปซิ้วไปเนี่ยมันจะมีผลไงอันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปแล้วก็พวกนี้รู้สึกเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกแยกแยกหมดเลยแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อให้น้องได้รายละเอียดที่ครบครบถ้วนนะครับโอเคเตรียมซิ้วอย่างไรให้ได้ผลอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนกัน โอเคอันนี้คือคําถามที่น้องๆซิวมีเยอะมากเลยนะโอเคนะ <laughs> ถ้าซิวไม่ติดเราจะทํายังไงต่ออันนี้เป็นประเด็นเลยโอเคนะครับอะเดี๋ยวพี่มีคาตอบหมดแล้วล่ะพวกนี้แหละเดี๋ยวพี่จะทาอธิบายเป็นคลิปที่เ,เป็นซีดีในเครื่องเรื่องของเด็กซิวนะครับน้องๆก็ไปตามดูได้นะโอเคนะเอาละมาเรามาเริ่อวันนี้ก่อนเลยดีกว่าขอเปิดประเด็นว่าทําไมเด็กไทยต้องซิ่วนะครับทำไมเด็กไทยถึงซิวเยอะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น้องๆหลายคน ก็ตอบได้แล้วแหะเออว่าทำไมฉันจะซิวคือน้องๆรู้รู้คำตอบตัวเองไนงะว่าซิวแต่มันจะชอบมีคนที่ไม่เข้าใจเราใช่มัยว่าทําไมต้องซิลวด้วยเออสอบได้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นอะประมาณนั้นโอเคนะซึ่งจริงๆน้องก็ไม่จำเป็นต้องไปแบบอธิบายเยอะแยะอะไรก็ได้นะโอเคนะมันจะมีคนที่แบบเราอธิบายแล้วเขาจะเข้าใจกับคนยังไงที่น้องอธิบายไปังไงเขาก็ไม่เข้าใจอะประมาณนั้นอะทำไมเด็กไทยต้องซิลวอะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะอันนี้ได้มาจากมุมมองของน้องๆ่่มารวๆคนนะไู้จ มีแนวคิดเหมือนกับเพื่อนคนอื่นไหมโอเคนะอย่างแรกเลยที่เด็กไทยทิ้เยอะนะหนึ่งก็คือเขาอยากเรียนหมอจริงๆครับเขาอยากเรียนหมอเขาอยากเรียนเภสัชจริงๆ นะครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็าาอยากจะช่วยเหลือสังคมก็คือเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับอันนี้คือเด่นๆเลยแล้วมันก็จะมีน้องบางคนที่แบบว่าอยากได้เป็นหมอเพราะขาอยากมีแฟนเป็นหมอแค่หรือว่าอยากได้เป็นแฟนเป็นหมอครับแล้วก็ความฝันตั้งแต่เด็กอะไรอันนี้ก็คือมีเยอะนะครับที่แบบว่าอยากเป็นความฝันตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อยากจะทาให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยกับตัวผมมาเยอะเนี่ยผมอยากให้เห็นคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจอยากจะเป็นหมอเพื่อให้ท่านชื่นใจแล้วผมจะเป็นหมอที่ดีเเเเพพพืืืื่่่่่่ออออทีจะชชววยยยหหลลแมมก็นุษ นะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของน้องๆจริงๆเลยนะที่แบบมาคุยกับพี่นะแล้วก็มีนี่ด้วยน้องๆอยากลบคําดูถูกเฮ้ยมีน้องโดนดูถูกด้วยว่ะแบบว่าสอบมอไม่ได้หรอกเนี่ยมีคนดูถูกก็ามาปรึกษาพี่ก็เลยอยากจะสอบใหม่เพื่อที่จะลบคําสบประมาทตรงนี้มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเหตุผลของน้องๆที่มาครับเพราะนั้นพี่ขอสรุปเลยว่าที่น้องๆซิ้วกันนะส่วนใหญ่ก็คือ,อที่ลองสรุปนะก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะอยากทําในสิ่งที่ตัวเองรักกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ อยากได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมประมาณนั้นได้ได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือเป็น2เหตุผลหลักๆเลยนะครับเอาละมันจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นเหตุผลลึกๆซึ่งน้องๆที่แบบยังซิ้วไม่เยอะยังใช้เวลาซิ้วไม่กี่ปีเนี่ยอ,อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าน้องๆที่ซิ้วหลายๆปีเนี่ยจะจะเริ่มมองเห็นตรงนี้หรือแม้กระทั่งน้องที่เรียนเรียนจบกําลังจะเรียนจบเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตรงนี้นั่นก็คือ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนว่ามันจะเริ่มมองในเรื่องของมุมมองการทํางานแล้วนะครับโอเคนะอ่ะพี่ขอเรื่องเปิดประเด็นในเรื่องของความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการอันนี้น,นี้พูดเลยนะอันนี้น้องๆลองจินตนาการตามภาพพี่นะอันนี้คือมองในเรื่องของอนาคตนะครับก็คือแน่นอนว่าท้ายที่สุดเราเรา,เร,าเรียนเราเข้ามาหาลัยท้ายที่สุดเราก็ต้องทํางานถูกไหมครับทำงานเพื่ออะไรเพื่อหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัว ถูกไหมให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อะอันนี้คือถูกต้องนะฮะแล้วแน่นอนว่าง,งานในสังคมปัจจุบันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงน้องๆลองดูภาพดูแล้วงานในอุดมคติที่เด็กๆทุกคนต้องการคืออะไรงานที่น้องๆ้องทุกคนต้องการก็คืออยากได้งานที่มั่นคงนะครับมีเงินเพียงพอไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพแพทย์ไม่จำเป็นต้องอาชีพเภพสัชคือเป็นอาชีพอะไรก็ได้อ่ะคือเป็นงานที่อขอให้มั่นคงมีเงินเพียงพอเลี้ยงดูเราได้นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคม คือยังไงก็ได้ปกติการที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยก็คือเราทําตัวดีสังคมก็จะยอมรับในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆ่ะในเรื่องของสังคมมันจะมีในเรื่องของค่านิยมที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่แบบว่าเราจะไปตัดสินคนตามระดับการศึกษาเนี่ยคือจริงๆพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะจริงๆทุกคนคนเท่าเทียมกันนะแต่ว่า น้องๆน้องๆก็จะรู้ได้ว่าไอ้ตรงนี้มัน,ม,นมันก็จะมีมีผลเหมือนกันในเรื่องของระดับการศึกษาครับโอเคนะอาจจะต้องรอให้แบบว่ามันผ่านช่วงนี้ไปหลายๆปีก่อนอาค่านิยมตรงนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้แบบว่าทุกคนยอมรับการอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็โอกาสในทางสังคมครับโอเคนะการศึกษาปัจจุบันมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันยังมีส่วนในเรื่องของการ ตัดสินในเรื่องของคนในสังคมด้วยอาจจะมีไม่เยอะเมื่อก่อนอาจจะเยอะแต่ปัจจุบันน้อยลงนะครับอนาคตพี่ว่ามันอาจจะไมอ่อาจจะมีน้อยเบาบางลงนะครับโอเคนะเอาละเรามาเริ่มกันก็คืออันนี้คือสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องงานไม่ใช่เด็กทุกคนทุกคนเลยแหละที่ต้องทํางานนะครับต้องการก็คืออยากได้อาชีพที่มันคนเป็นที่ยอมเราแล้วก็มีโอกาสในทางสังคมที่ดีนะครับที่แบบว่าใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าระบบงานในปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์พวกนี้ได้แค่ไหนอ่น,น้องๆลองนึกภาพดูเงินเดือนหมื่นห้า นะครับน้องบางคนก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาตอนที่เราทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะซึ่งแน่นว่ามันมีหลายอาชีพที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ซึ่งเด็กๆก,ก็หลับได้ไหมก็ก็หลับได้ถูกป่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ฉันก็อาจจะได้ทําในสิ่งที่ฉันชอบอะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ว่าน้องๆหลายคนก็พยายามที่จะสอบใหม่เพราะว่าอาชีพหลายอย่างเนี่ยเออมัน คือถ้าเป็นอาชีพหลายๆอย่างนะมันก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เกือบหมดเลยนะครับอย่างเช่นก็สายการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในน,นั้นจริงๆพี่ไม่ได้บอกว่าสายการแพทย์จะเป็นอาชีพที่บอกว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้หมดนะมันมีหลายอาชีพน้องๆที่แบบว่าสามารถให้ไอ้สามตัวเมื่อกี้ที่พี่ให้ให้น้องดูได้โอเคนะแต่ว่าง่ายดีก็คือคิดสายการแพทย์ประมาณนั้นอะแต่นั่นน้องว่าสายการแพทย์มันเรียนเหนื่อยนะน้องๆโอเคนะยอมแรกไหม <laughs> อะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่จบแล้วยังคงมาซิลวอยู่นะครับตอนนั้นที่ว่าแทนที่จะเอาเวลาไปทํางานทําการมาเสียเวลาอ่านหนังสือใหม่สอบซิ้วทาไมนะครับโอเคอันนี้พี่เคยถามน้องอถามคนที่แบบว่าเขาจบแล้วนะคือยังไม่ได้จบคือกําลังจะจบแล้วอะประมาณว่าชีวิตในเรื่องของการทํางาน,นครับก็คือ,คอมันธรรมชาติของคนนะเขาก็อยากจะได้เงินเดือนที่โอเคสมเตุสมผลนะครับมีความก้าวหน้าที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วก็จะเป็นค่านิยมในสังคมน,น,นั้นๆที่มันมันโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นแล้วแต่องค์กรในนนกาาารทํงะ อ่ะฮะหลายคนรู้สึกว่า,าไปทํางานแล้วก็ไปฝึกงานตอนที่ฝึกงานทํางานแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคหรือว่าทําอาชีพนี้แล้วมันไม่โอเคแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือว่าเป็นอาชีพที่แบบว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับตัวเองมากขึ้นน,นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่คนจบแล้วถึงมาซิลกันเยอะเพราะว่าเหมือนกับอะไรอ่ะง,งานมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาขนาดนั้นประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือเป็นเหตุผลของเขาๆนะซึ่งพี่ก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนเขามีความต้องการไม่เหมือนกันอ่ะพี่ก็เลยเอามาเล่าให้น้องๆฟัังนะครบ เอาละมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วอาชีพไหนดีที่สุดสําหรับตัวเราพี่ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนมันไม่มีความเหมือนเออมันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าเรารักในสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่พี่อยากจะถามนะน้องๆครับรู้จักคานี้ไหมครับอีกีไกน่าจะเคยเห็นอยู่ไหมแผนภาพนี้แผนภาพนี้คืออะไรแผนภาพนี้คือใครได้ไอ้อันนี้ถือว่าโหโคตรมีความสุขน้องถือว่าโชคดีโคตรโชคดีมากๆคืออะไรได้ทําในสิ่งที่รักครับหนึ่งนะ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยโอเคน้องไม่ต้องพยายามอะไรมากมายก็คือตัวที่น้องถนัดอยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมสังคมยอมรับน้องโอ้โหสุดยอดแล้วได้เงินด้วยเฮ้ยอะไรว่ามันจะมีด้วยเหรอที่แบบว่าทุกอย่างเราได้หมดตรงนี้เลยนะครับอ,อันนี้คือจริงๆมันมีหลายอาชีพนะครับที่น้องๆสามารถเมองได้ฮะสามารถมีได้น้องลองจาบตอบใจตัวเองด้วยว่าอาชีพหมออาชีพแพทย์เป็นอาชีพ อ่ที่น้องต้องการจริงไหมอาชีพเภสัชวิชที่น้องต้องการจริงไหมประมาณนั้นนะเพราะว่ามันมีน้องหลายคนที่แบบว่าสอบเข้าเพราะว่าอยากได้แค่เงินเยอะหรือว่าสอบเข้าเพราะว่าอยากได้เป็นที่ยอมรับแต่ว่าลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้ชอบอาชีพนี้โดยตรงนะครับจริงๆพี่อยากให้น้องที่ซิ่วใหม่อยากให้รักอาชีพนี้โดยตรงนะครับแบบอยากเป็นหมอจริงๆอยากเป็นหมอที่ดีอยากเป็นเภสัชที่ดีทําประโยชน์ให้สังคมนะประมาณนั้นเพราะว่ามันมีอีกหลายอาชีพที่อาจจะเหมาะกับน้องมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบแล้ว ก็คือชอบอาชีพหมอเพศสัตว์จริงๆโอเคพี่ให้แบบสนับสนุนเต็มที่นะครับให้น้องทําในสิ่งที่รักเพราะว่าการที่เราทําในสิ่งที่รักเนี่ยเราจะทําออกมาได้ดีครับน้องๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะพอเราออกทําออกมาได้ดีเนี่ยก็คือมันจะมีจิตใจที่อยากจะทาขึ้นแล้วเราจะแบ่งปันให้กับสังคมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเรามาไหนๆก็มีภาพนี้แล้วขออธิบายสั้นๆง่ายๆเลยกันครับอิคิไกเนี่ยจริงๆมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็คือเหมือนกับว่าการที่น้องทําในสิ่งที่รัก อ่ะพี่ขอเริ่มเริ่มแรกนะภาพอาจจะดูแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่รักครับวงแรกแน่นอนว่าทุกคนมีสิ่งที่รักเนาะอ่เช่นไรกินชอบกินชอบนอนอะไรเงี้ยเออสิ่งที่รักนั้นเป็นสิ่งที่เราถนัดไหมอ่ะวงไปครับ ถ้าสิ่งที่รักนับเป็นสิ่งที่ถนัดเนี่ยเขาจะเรียกว่า p a ชชั่นนี่ p a ชชั่นแพชชั่นคือความหลงไหลครับประมาณนั้นแล้วแน่นอนว่าถ้าเราเอาสิ่งที่ถนัดแล้วก็สิ่งที่รักด้วยไปทําเป็นอาชีพก็คือหาหาตังค์นะครับน้องจะได้วงออกมาตรงนี้ก็คือเป็นอาชีพถูกป่ะสิ่งที่ถนัดบวกกับสิ่งที่ได้เงินอันนี้ได้เงินนะน้องจะได้เป็นตัวนี้คืออาชีพนะฮะแล้วแน่นอนว่ามันจะมีส่วนทับตรงนี้ครับถ้าน้องมีสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดแล้วก็ทําเงินได้เนี่ยเขาจะเรียกว่ารู้สึกพอใจครับแต่ ประมาณนั ard, ้นแล้วท้ายที huh. Whether, ่สุดก็คือใส่สิ่งที่โลกต้องการครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยแมววงเข้าไปประมาณนั้นนั่นหมายความว่าอันนี้คือสิ่งที่โลกต้องการนะถ้าเรน้องมีสิ่งที่รักแล้วเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมันก็คือจะเป็นภารกิจสําคัญนะครับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราทําสิ่งที่ได้เงินแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยอะไรประมาณเนี้มันก็ได้เป็นวงนี้ถูกไหมเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราทําได้เงินนะแล้วก็โลกต้องการด้วยอะไรเงี้ยอ่าเป็นสิ่งที่สามารถพักผ่อน ประมาณนั้นโอเคแล้วมันก็จะมีพวกติ่งตตรงนี้นะก็คือมีความสุขแต่ไม่มีเงินตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นแต่ไรความหมายรู้สึกพอใจแต่ไรประโยชน์อันนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราไม่ได้แบบดุลบาลานตัวนี้ดีๆนะก็คืออย่างเช่นฉันทําในสิ่งที่รักแต่ว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันไม่สามารถทําเงินได้เพราะนั้นเราก็จะไม่มีเงินประมาณนั้นในการเลี้ยงดูตัวเองหรือเลี้ยงดูครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานตรงนี้ดีๆนั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดของ ขี้ไก่นะครับประมาณนั้นโอเคเอาละน้องๆหลายคนก็คือพง์จะได้คำตอบคร่าวๆแล้วนะครับว่าจะาจะซิ้วหมอซิ้วเภสัชดีไหมอ่ะฮะมาเริ่มกันก่อนเลยก็คือถ้าน้องตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยอาชีพหมออาชีพเภสัชเป็นสิ่งที่เราลักจริงๆเราสอบเพราะว่าเราลักใจลักจริงๆเราไม่ได้แบบว่าหวังผลอย่างอื่นเราต้องการอาชีพนี้ฉันอยากจะทําอาชีพนี้จริงๆนะครับคือทําในสิ่งที่ลักโอเคยอมเหนื่อยเสียเวลาซิ้วก็อาจจะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการที่น้องสอบไปนั้นมันจะมีตรงนี้เข้ามาด้วย หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสิ่งที่น้องได้ได้ตามมาโดยที่น้องอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าจริงๆพวกนี้มันมีมูลค่าแล้วก็มันมีคุณค่ามากนะคบอย่างเช่นถ้าน้องสอบติดหมอหรือว่าสอบติดเภสัชน้องจะได้รุ่นพี่หมอรุ่นพี่เภสัชก็แล้วแต่นะว่าน้องติดคณะอะไรอะรุ่นพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้สังคมตรงนั้นเอา iance. สรุปไ่าไง,งาคือถ้าน้องติดได้ก็คือน้องจะได้สังคมตรงนั้นครับสังคมหมอสังคมเภสัชนะครับแล้วแน่นอนว่ามันก็จะมีโอกาสในตรงนี้ด้วยโอกาสที่น้องจะได้ แฟนเป็นหมอเป็นเภสัชก็มีเยอะนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาน้องไปอยู่ในดงหมออยู่ในดงเภสัชโอกาสที่ได้แฟนก็มีเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องไปอยู่ในดงนั้นแล้วแฟนน้องจะต้องเป็นหมอเป็นเภสัชน้องอาจจะไปจีบคณะอื่นก็ได้ แล้วแต่เราถูกไหมครับโอเคนะอันนี้พี่พูดถึงในเรื่องของโอกาสเฉยๆไประมาณน,นี้อ่ะแน่นอนว่าอ่ะมันน,อน้องก็ระมือเรื่องแบบตาลูกวาวใช่หไหมอยากได้แฟนหมอโอเคแน่นอนว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ได้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เออมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ทําให้น้องๆหลายคนซิ่วนะครับแต่ว่า่ดนปกติแล้วน้องๆจริงๆอ่ะก็คืออยากจะทําในอาชีพที่หลักลที่พี่ลองทมน้องๆหลายคนมานะเอาละมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับน้องๆเคยดูนี่ไหมจอห์นวิกอือ แน่นอนว่าที่พี่ยกตัวอย่างนี้มาก็คือทุกอย่างมันมีค่าเดิมพัน,นครับมันมีการเดิมพันที่สูงมากโอเคจะซิ้วดีไหมจะคุมไหมโอเคนะครับแน่นอนว่าเราแน่นอนว่ามันจะมีในเรื่องของข้อสอบเอเลเวลที่ทําให้ฉันรู้สึกอารมณ์เสียงหงุดหงิดออกได้ย่างอย่างนี้ทาไม่ทันทําให้ฉันทําไม่ทันหรือว่าทําให้ฉันรู้สึกแย่เวลาทาข้อสอบใช่ไหมฉันอาจจะล้างแค้นใหม่ปีหน้าโอเคครับ อ่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะทําใหม่ก็คือซิ้วใหม่นั่นเองก็คือถ้าซื้อสมัยก็คือน้องได้ทําในอาชีพที่น้องหลักน้องจะได้สังคมรุ่นพี่รุ่นน้องในอาชีพนั้นๆอย่างเช่นสอบติดหมอก็ได้สังคมหมอสอบติดเพส์ัก็ได้สังคมเฮสัตอะไรประมาณนั้นแล้วอีกอันนึงที่มันเป็นอะไรที่แบบตาลุกวาวมากสถานะนั้นจะติดตัวน้องไปจนวันตายครับตลอดชีวิตวงเล็บถ้าน้องสอบใบป,ประกอบผ่านต้องสอบใบป,ประกอบให้ผ่านด้วยนะโอเคเอ,เอาละ แต่แน่นอนว่าการที่เราจะได้ตรงนี้นั้นมันไม่ง่ายน้องๆคือในชีวิตจริงพี่ไม่ไม่โลกสวยไหนะพี่เอาความจริงในชีวิตจริงที่แบบน้องจะต้องเอามาคิดวิเคราะห์มาด้วยนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับถ้าน้องจะซิ้วใหม่โอเคนะสิ่งที่ต้องจ่ายแน่นอนเลยก็คือตรงๆเลยก็คือน้องจะต้องเสียเวลาแน่ๆอย่างน้อย1ปี พี่ใค้คำว,ว่าในอย่างแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งปีเพราะว่าน้องบางคนซิ่วมากกว่า1ปีนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็คือเสียเวลาชีวิตไปแน่นอนวเวลาชีวิตตรงนี้น้องอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นไปเที่ยวเล่นไปสนุกสนานใช้ชีวิตนะครับแต่น้องจะต้องเสียเวลาเพื่อที่มานั่งไอตัวนี้ครับอ่านตําราใหม่ทั้งหมด ก็คือเหมือนกับช่วงเวลาของเราจะหายไปณตอนนี้นเห็นบ้างมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายมันก็ถือว่าแพงไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่าคนเราจะยอมจ่ายไหมก็คือเหมือนกับว่าชีวิตที่แบบไวที่เราจะเอาไปทําอย่างอื่นนะครับมันจะต้องมาทุ่มเทกับการอ่านหนังสือใหม่นะครับแล้วแน่นอนว่ามันจะมีตัวนี้น้องๆค่าใช้จ่ายครับแน่นอนว่าการเสียเวลาซิ้นหนึ่งปีน้องจะมีค่าเสียเขาเรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเสียโอกาส ต่างๆหลายอย่างเช่นสมุดห้าน้องไม่ซิ้วน้องเรียนจบปุ๊บน้องสามารถทํางานได้เร็วขึ้นน้องก็จะมีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นใน,นปีอ่ะปีอันนี้คือพูดนะสมุิถ้าน้องซิ้วน้องก็จะเสียค่าโอกาสในนั้น1ปีโอกาสที่จะได้รับเงิน1ปีประมาณนั้นอันนี้คือเป็นมอมุมมอง,มองในระยะยาวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการสอบใหม่เนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนในเรื่องของอา,อาจจะเป็นค่าเรียนพิเศษ ค่าสมัครสอบอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอยู่หอค่าอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนั้นก็อาจจะเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะเสียไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ากินค่าอะไรแล้วแต่นะซึ่งพี่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้นับตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายโอเคคำถามคือแล้วเราจะยอมไหมใน1ปีหรือว่าอาจจะมากกว่า1นปีเพื่อที่แลกกับตรงนี้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นปะมันมันมีสิ่งที่แบบว่าเราจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับประมาณนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคเออตงงน้้ ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกหนึ่งปีที่ผ่านไปมันคือต้นทุนที่น้องจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับก็คืออพโกนี้แหละอ่ะได้นะอ่ะสรุปก็คืออันนี้พี่ให้แค่ข้อมูลส่วนน้องตัดสินใจเองว่าจะสอบใหม่ดีไหมนะครับจะคุมไหมอ่านี่คือให้น้องตัดสินใจเองโอเคเอาละต่อมาชุบชๆบชบชบโลนินน้องอาจจะงงอะไรครับพี่โลนินโอเคจอห์นวิทก็เป็นโลนินได้ไงอ่ะอะารมณ์ประมาณว่าสมมติน้องๆที่ตัดสินใจแล้วว่าจะซิลแน่ๆคือฉันจะซิลแน่ๆโอเคนะครับ อคําคว่าโลนินเนี่ยจะเป็นภาษาที่เด็กญี่ปุ่นเรียกเด็กซิ่วของญี่ปุ่นว่าไอโลนินนั่นก็คือไอเด็กซิ่วของญี่ปุ่นโอเคนะก็คือเหมือนกับเด็กไทยอ่ะเวลาเด็กไทยซิ่วเขาจะเรียกว่าเด็กซิ่วใช่ไหมครับของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาซิ่วเขาจะเรียกว่าโลนินแน่นอนว่าโลนินคือฉันโลนินแล้วฉันจะซิ่วใหม่อะไรประมาณนั้นเอาล่ะแน่นอนว่าเราซิ่วเราก็ต้องวางแผนน้อง วางแผนดีๆนะครับขอเริ่มเลยนะสำหรับน้องๆที่จะซิ้วแน่ๆนะครับก็คือพี่แนะนําก่อนเลยนะครับตอนนี้น้องยังอยู่ใกล้ช่วงที่เพิ่งผ่านการสอบมาไม่นาะนน้องยังจําได้ครับสต์ข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดของตัวเองมาทุกวิชาสตดมาให้หมดเลยว่าวิชานี้ทําไม่ได้เพราะอะไรวิชานี้บทไหนไม่ค่อยได้วิชานี้ทําไม่ทันเพราะอะไรเขียนมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนของน้องแล้วน้องก็คือจะแก้ไขยอย่างไรนั่นแหละ แก้ไขย,ยังไงน้องมีเวลาเต็มๆหนึ่งปีนะก็คือเนี่ยเริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเริ่มกันแล้วนะประมาณนี้เนี่ยมีอะไรต๊ดๆเวลาช่วงเวลานะครับอันนี้คือเป็นตารางวิชาที่น้องจะต้องเอาไปอ่านใหม่นั่นเองนะครับวิชาไหนที่ไม่แม่นก็คืออ่านให้มันแม่นนั่นเองอะประมาณนั้นนะครับอ่ะเวลาเดินแล้วน้องๆนะติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาเดินแล้วนะครับเวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะก็คือรอบน้องๆก็จะได้สอบรอบน้องๆเด็ก6กเจ็ดนะครับเวลาเริ่มเดินแล้ว ช่วงเวลาตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมนะครับถ้าน้องเจอคิปพี่ช้าน้องอาจจะมาเจอเชียวเทอมสองของน้องมอ .6 ประมาณนั้นโอเคถ้าน้องเจอแบบว่าคิปพี่แล้วก็น่าจะอยู่ช่วงนี้ปิดเทอมนะครับช่วงนี้เริ่มอ่านได้แล้วนะเพราะว่าน้องๆม .6 เนี่ยที่แบบคุยกับพี่ก็คือเขาจะเริ่มลงคอร์ส เตรียม n h a ท c e แล้วประมาณนั้นโอเคน้องๆที่จะซิ้วนะครับก็คือเริ่มได้แล้ว1ก็คือตามที่พี่บอกลีดข้อผิดพลาดของตัวเองมาก่อนเลยครับแล้วก็หาวิธีแก้ว่าเราจะอุดรอยรั่วดั้นตรงไหนยังไงนะครับควรเลยรีบจัดการเนื้อหาให้เสร็จก่อนเปิดเทอมนะก็คือก่อน1 5บ6้สพภาประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเริ่มได้แล้วหรือน้องบางคนที่ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจก็คืออ่านแบบ คร่าวๆก่อนก็ได้ยังไม่ต้องลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าอาจจะดูผลก่อนว่าเราติดที่ไหนก็ได้นะครับยังไม่จำเป็นต้องต้องขนาดนั้นสําหรับน้องๆที่แบบฉันรู้แล้วว่าคะแนนฉันย่าแย่แน่นอนฉันต้องซิลแน่ๆอ่ะก็สามารถเริ่มได้เลยสาหรับน้องๆที่กําลังรอผลอยู่ครับว่าผลเนี่ยจะได้ที่ไหนนะครับอ่ะก็อาาก่านแบบคร่าวๆไปก่อนประมาณนั้นก็ได้นะประมาณนี้โอเคนะเคล็ดลับก็คือจบเนื้อหาเลวแล้วก็เอาเวลาไปดูโจทย์น้องๆมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ไอที่เราทําไม่ทันเพราะอะไรเราลุยโจทย์น้อยเกินไปถูกไหมครับประมาณนี้เเเเอออออาาลล่่ะมตยยนนนครัีี้จป็งพ ถูกไหมเออพี่บอกเลยแล้วกันสำหรับน้องๆนั้นที่จะสนใจคอร์สเรียนของพี่นะอันนี้เป็นคอร์สสำหรับน้องๆที่ได้ทั้งน้องมาหกแล้วก็น้องซิลนะประมาณนั้นเออก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆกันคอร์สเอไอน้องๆน่าจะน้องๆบางส่วนเคยลงไปแล้วแต่ว่าพี่รู้ว่าน้องหลายคนเรียนไม่ทันนะครับก็คือไปตามน้องที่ลงไปแล้วไปตามเรียนให้ครบนั่นเองไปตามไปตามเรียนให้ครบนะครับเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็คือมาลงตอนที่แบบว่าดึงดึงเดือนก่อนสอบอะไรเงี้ยมันไม่ทัน โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นี่ครับลุยโจทย์เลย uh huh. นะฮะแน่นอนว่าตรงนี้มันจะใช้เวลามันมีเลเวลหนึ่หรือว่าสองเลเวลสนะครับเลเวลสเนี่ยจะมี42อคอร์สน้องๆโอเคนะคอร์สที่พี่แนะนำจะเป็น28 คอสกับสิอรคสนะก็แล้วแต่นะว่าน้องสนใจคอสไหนนะเพราะว่า42คอรคอสเนี่ยจะเน้นฟิสิกเยอะเยอะนะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าฟิสิก์มันคือตัวปัญหาใช่ไหมโอเคอ่ะประมาณนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องลุยโจทย์นะครับซึ่งข้อสอบจริงๆเนี่ยพี่ลองทมน้องหลายคนแล้วข้อสอบปี66เนี่ยมันใกล้เคียงกับข้อสอบปี6 5นะครับมันจะมีบางข้อที่ยากเกินไปแล้วก็บางข้อที่ง่ายกว่าปี6 5เออโดยเฉลีย่ยก็คือยังเป็นแนวประยุกต์อยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่า2ปีนี้ยังไงงก็ตต้้้้้อออออทําายู่แลวนนนบใหหสปี ถูกป่ะน้องก็ต้องทําปี6กปี6กปี6กคีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนคอสอังกฤษนะครับทีนะ่น้องๆหลายคนเป็นกังวลก็คือ,อรู้สึกว่าโอ้โหปีนี้อุตสาห์ออกง่าย4ี่ช้อยแต่ฉันก็ยังทําไม่ได้อะโอเคน้องๆรีบจัดการก็คือคอสสรุปแกมมาพี่ก็มีแล้วนะประมาณนั้นก็คือสรุปแกมมาเราจะได้รีบเอาเวลาไปลุยโจทย์เลยอย่าไปเสียเวลาเรียนแกมมานานนะครับประมาณนี้อันนี้จะสรุปแกมมาสรุป w o r ร์คแคปที่ควรรู้แล้วก็สรุปคอนเวิร์ที่ควรรู้เพื่อให้น้องๆทาข้อสอบได้เร็วขึนระนัคบ ัวพียหนึ่งก็คือความถนัดแพทย์อันนี้ก็คือน้องๆ,ๆที่เรียกฟังคลิปนี้ก็น่าจะมีน้องบางส่วนที่ลงคอสนี้ไปแล้วก็ช่วยให้น้องๆได้คะแนนค่อนข้างเยอะกันหลายคนนะครับน้องๆที่ยังไม่ได้ลงก็สนใจก็ลงได้นะโอเคนะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะมีอัปเดตใหม่ในเรื่อ ok งของความถนัดแพทย์นะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งเลยนะเป็นคอร์สอัปเดตก็คือไม่ได้อัปเดตจากคอร์สนี้จะเป็นคอร์สใหม่เลยของความถนัดแพทย์นะครับโอเคซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าน้องๆที่แบบสนใจนะพี่แบบว่าถ้าเอาถ้าเเหหหมมาดลยพี่่ใ้แค3990 เออช่วยน้องแล้วนะประมาณนั้นอ่าข้อนี้จะเป็นคอที่ถูกที่สุดแล้วนะหลังจากนี้จะเป็นคอที่ค่อนข้างแพงของพี่แล้วซึ่งคอแพงของพี่ก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกัน่ะฮะอ่ะซึ่งแน่นอนว่า42คอสคอท er นะก็คือจะเป็นตารางเรียน45วันนะครับแล้วก็ลุยโจทย์นะครับประมาณนี้ก็ช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นสหรับน้องๆที่เป็นเด็กที่แบบเด็กม .6 ที่จะสอบปีนี้เนี่ยเขาก็สามารถลงคอสนี้ได้ก็คือสามารถพร้อมสอบ ค่อนข้างมากกว่า70%ก่อนที่จะเปิดเรียนได้เลยนะครับประมาณนี้เอาละอันนี้ก็คือสําหรับคอร์สลุตัวตัวนะอันนี้ก็คือพี่ต้องเปิดว่าเพราะว่ามีน้องบางคนรู้สึกว่า,อ,าอ่านเองไม่รู้เรื่องแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจก็พี่ก็เปิดให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องนองที่แบบว่ารู้สึกว่าผ่านการสอบไปลแล้วรรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้วิชานี้อยากหาคนติวก็ได้สามารถเรียนได้เรียนเป็นชั่วโมงนะก็เลือกเฉพาะเรียนเฉพาะเอ บทที่น้องไม่ค่อยได้แล้วกันประมาณนั้นจะได้ไม่แพงมากโอเคเอาละอันนี้จะเป็นคอร์สเวอร์ชันใหม่ของพี่นะน่าจะทําได้ตอนเปิดเทอมก็คือสปีดรันครับซึ่งเด็กหกของพี่ทําไม่ทันโอเคเด็กหกเจ็ดน่าจะได้ใช้จริงๆประมาณนี้ก็คือจะเป็นเน้นจุดที่ควรรู้เลยครับก็คือในวิชาแต่ละวิชาจะเป็นคอร์สสรุปสั้นแล้วก็เน้นจุดที่ควรรู้เลยแล้วก็เรียนจบสามารถรู้จดได้เลยใช้เวลาเรียนไม่นานนั่นเองนะครับอันนี้ก็อันนี้จะราคาแพงนะน้องๆแต่ว่าพี่ยังทาไม่เสร็จกําลังทําอยู่นะครับเอาละโดยประมาณประมาณนี้นะคคครับกก็็ทท้าายี่่สุดดแลวืืออมมตติิป ซีดีซิลได้นะครับว่าติดตัวอย่างไรสาหรับน้องๆที่แบบว่าเป็นสายฟรีอยู่บ้านต้องอ่านเล็บไหนบ้างน,นะครับแล้วก็ไปเรียนดีไหมหรือว่า,าจะไปเรียนไปซิวไปดีหรือว่าอยู่บ้านดีนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกอะไรศูนมีต่อเรื่อยๆนะน้องๆไม่ใช่มีแค่ศูนย์สองนะมันต่อไปเรื่อยๆนะศูก็คือเป็นซีรีส์ของซิวไปเลยนะครับว่าจะรับมือ,อยังไง กับการโดนดูถูกโดนบุรี่หรือว่าเราจะตั้งสมาธิยังไงหรือไม่ก็อยู่บ้านเนี่ยเรารู้สึกเหงาเราไม่มีวิวนยัยเราจะทำงไงเดี๋ยวพี่ค่อยมาลงในซีรีส์นี้หมดเลยนะครับซีรีส์เตรียมซิลนั่นเองโอเคเอาละถ้าไม่ได้ปีนี้ปีหน้าจะเอาให้ได้นะครับไอวิ r e t เ r อไหนไหนไหน,น้องๆคนไหนที่แบบมาบอกพี่ว่าฉันจะไอวิวดูเอเน่ยโอเคอันนี้คือเป็นโอกาสแล้วนะครับก็คือ เริ่มได้เลยนะสำหรับเด็ก67นะครับก็เอาเลยนั่นหมายความว่าสมมติว่าท้องที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นไม่ได้ได้ก็เริ่มเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเอาให้ได้เอาให้ติดที่ดีกว่าเดิมด้วยอย่างเช่นปีนี้ตั้งตั้งลามาไว้ปีหน้าก็ตั้งจุฬาไปเลยประมาณนั้นโอเค <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างนะโอเคนะถือว่าน้องตั้งที่เดิมก็ได้สมมติท่านอยากติดลาแมาอะไรประมาณเนี้ยโอเคเอาละหมดแล้วครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะลงนะครับโอเคก็ติดตามได้เรื่อยๆแหละ